ส่วนที่รอแล้วรอเล่ารอนี่ไม่อยากให้มารอเนี่ยอยากให้ไปห่างๆประเทศไทยบ้างนั่นก็คือพายุลูกใหม่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดเลยมีการอัปเดตเส้นทางพายุนะครับเป็นพายุลูกใหม่นะครับคนละลูกกับที่กำลังเข้าไปที่เมืองจีนอันนี้ยังเป็น depression อยู่ล่าสุดกรมอุตุออกประกาศเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองครับอัปเดตเส้นทางพายุ depression นะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางอันนี้อัปเดตล่าสุดเลยนะฮะคือก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมดูเส้นทางพายุ depression เนี่ยบางกราฟิกที่มีการแชร์กันในโซเชียลเนี่ยทำเส้นทางพายุลงมาต่ำกว่านี้นะพาเข้ามากลางประเทศไทยเลยอ่ะมันดูน่ากลัวมากนะแต่นี่คือทางการฮะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาสรุปก็คือตอนนี้พายุยังไม่แรงขึ้นในระดับโซนร้อนนะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าลงเล็กน้อยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนะเพราะฉะนั้นยังต้องเฝ้าระวังต่อไปแล้วก็เส้นทางอย่างที่เห็นนะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่20ถึง21กันยายนค่ะนะขึ้นฝั่ง20ถึง21นะแล้วก็หลังจากนั้นผลก็คือประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มแล้วฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนล่างคือจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรตากนะ20ถึง21นะฮะภาคอีสานตอนบนและตอนกลางคือหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101ค่ะนะอันนี้คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้20ถึง21กันยายนจะมีฝนตกหนักฮะค่ะนะส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมฝนนะมีกำลังแรงพัดเข้าหาพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำมันก็จะทำให้ภาคกลางตอนล่างคือกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกก็นครนายกระยองชลบุรีจันทบุรีตราดภาคใต้ฝั่งอันดามันฮะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลจะมีฝนตกหนักมากเป็นบางแห่งในช่วง20ถึง23กันยายนนะอันนี้คือข้อมูลล่าสุดเลยนะครับคือเส้นทางพายุเนี่ยนะก็เคลื่อนไปจากเดิมเล็กน้อยนะคือเคลื่อนขึ้นด้านบนนะแต่ว่าจังหวัดที่ได้ผลกระทบฝนตกหนักๆสีแดงเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะภาคอีสานตอนบนนะแต่จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีชื่อของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายที่หนักๆก่อนหน้านี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังติดตามต่อเพราะว่ามันยังเปลี่ยนทิศทางได้ตอนนี้ยังอยู่ในทะเลไงนะจะขึ้นฝั่งเวียดนามก็คือคาดว่าวันที่20นะแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็มีการจัดรายการนะฮะก็อธิบายความเพิ่มเติมว่าคือตั้งแต่19กันยาเป็นต้นไปคือพรุ่งนี้นะจะมีผลกระทบจากพายุแล้วนะฮะฝนเนี่ยจะเริ่มตกเพราะพายุแล้วนะแล้วก็ฝนที่ตกอยู่ในบ้านเราช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นที่พะเยาวันก่อนพวกนี้มันไม่เกี่ยวกับพายุนะแต่วันที่19กันยาเป็นต้นไปเนี่ยเกี่ยวกับลูกนี้โดยตรงแล้วฮะซึ่งวันนี้ทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยได้สอบถามโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยท่านรองอธิบดีฝ่ายบริหารกรมอุตุฮะวันนี้อธิบายความฮะว่าสรุปแล้วพายุลูกนี้มันน่ากลัวแค่ไหนผลกระทบมันจะเป็นยังไงตอนนี้เป็นพายุดีเพรสชันอยู่นะครับยังไม่เป็นพายุโซนร้อนแต่เราคาดการณ์เฉยๆว่ามันจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วจริงจะมีชื่อตอนนี้ยังไม่มีชื่อนะครับก็ในแนวทางการเคลื่อนตัวเป็นดีเพรสชันอยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนอยู่นะครับก็จะเคลื่อนตัวทางที่ตัวตกค่อนใต้แล้วก็เราคาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ฝั่งขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามเนี่ยในวันที่20นะครับวันที่20และก็จากนั้นเนี่ยก็จะเคลื่อนข้ามประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็มาที่สปลาวเนี่ยแล้วเข้าสู่ในแนวอีสานตอนบนก็จะลดกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันนะครับผลกระทบก็เกิดขึ้นแต่วันที่19นะครับโดยเฉพาะด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับในแนวจังหวัดพวกมุกดาหารนครพนมสกลนครแล้วก็เมืองกาญแล้วก็ด้านตะวันออกของจังหวัดหนองคายบางส่วนอันนี้ก็ผลกระทบถ้าเกิดว่าพายุลูกนี้ใกล้ฝั่งหรือขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยก็ผลกระทบต่อภาคอีสานโดยเฉพาะภาคอีสานตอนกลางกับตอนบนก็จะมากขึ้น
และถ้าเคลื่อนตัวมาสู่ในแนวของอีสานตอนบนเนี่ยในรูปของดีเพรสชันเนี่ยก็จะทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างนะครับในพื้นที่ภาคอีสานนะครับแล้วก็อาจจะลามไปสู่ภาคเหนือด้านตะวันออกอันนี้จังหวัดที่เกี่ยวข้องก็ต้องเตรียมรับมือนะครับนี่คือการแจ้งเตือนล่าสุดเดี๋ยวกรมอุตุก็ต้องเกาะติดพายุลูกนี้เพราะว่ามีการพูดถึงด้วยชุดข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นในกลุ่มในโซเชียลมีเดียลมฟ้าอากาศมีการนำเสนอกราฟิกนี้นะบอกว่าอัปเดตเส้นทางพายุโซนร้อนจากทุกแบบจำลองรวมกันแล้ววิเคราะห์เส้นทางมาแล้วมาไทยแน่นอนแบบนี้เลยนะชี้ดิ่งมาทางนี้เลยพุ่งตรงมาไทยเลยอันนี้เป็นข้อมูลอีกชุดนึงนะฮะไม่ใช่ของกรมอุตุค่ะของกรมอุตุเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ฮะเพราะฉะนั้นเราก็ถือเอาข้อมูลจากกรมอุตุเป็นสำคัญค่ะเพราะว่ากรมอุตุช่วงหลังนี่ก็มีความแม่นยำสูงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยรู้แล้วจะทำยังไงทีเนี้ยคนในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยต้องติดตามเฝ้าระวังและดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุนะอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กฮะอาจารย์ธรเนี่ยโพสต์แผนที่อันนี้เป็นแผนที่ของทางการนะครับเนี่ยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากท่านผู้ชมดูแผนที่นี้แล้วเซฟเก็บไว้ได้ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะเฝ้าระวังช่วง19ถึง25กันยามีรายละเอียดหมดเลยครับภาคตะวันออกภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือแล้วในรายอำเภอเลยนะข้อดีก็คือมีเป็นรายอำเภอเลยครับละเอียดมากนะในพื้นที่เสี่ยงคือพื้นที่ริมแม่น้ำนะในจุดที่เขามีสีแต้มไว้ให้ดูอะนะเฝ้าระวังในพื้นที่เหล่านั้นได้รายอำเภอเลยครับทีนี้ในรายอำเภอเหล่านั้นคำว่าเฝ้าระวังเนี่ยคืออะไรนะคำว่าเฝ้าระวังเนี่ยปอพอฮะวันนี้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ได้มีการประสานนะในพื้นที่10จังหวัดภาคกลางนะอันนี้คือตัวอย่างใน10จังหวัดภาคกลางเนี่ยที่เฝ้าระวังคืออะไรคือสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาครับวันที่20กันยายนเป็นต้นไประดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้นก็คือ10จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการคำว่าเฝ้าระวังก็คือนะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับการประสานไปแล้วให้ดำเนินการอะไรบ้างนะก็ไปเตือนหน่วยงานในพื้นที่งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะรวมถึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำบริเวณจุดเสี่ยงลุ่มต่ำแม่น้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำถ้าสูงขึ้นแล้วก็เตรียมความพร้อมถ้าจะต้องอพยพจะไปอยู่ไหนยังไงให้เตรียมนะอันนี้คือความหมายของคำว่าเฝ้าระวังค่ะแล้วก็ไปตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมให้แข็งแรงเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงอันนี้คือคำว่าเฝ้าระวังของทางการค่ะเพราะฉะนั้นในหลายจังหวัดหลายอำเภอในแผนที่เมื่อสักครู่เนี่ยถ้าท่านจะเฝ้าระวังเขาก็จะมีแผนเผชิญเหตุของเขาส่วนปอพอรับแจ้งเหตุนะทางไลน์1784สามารถแจ้งเหตุด่วนเข้ามาได้ค่ะถ้ามีความเดือดร้อนเรื่องสาธารณภัยนะ1784ปอพอรับแจ้งเหตุแล้วก็มีไลน์ ID @1784DDPM ค่ะสายด่วน1784สายด่วนนิรภัย24ชั่วโมงอันนี้คือปอพอคือช่วงนี้เราก็จะตื่นตัวกับเรื่องฝนตกน้ำท่วมนะมากเป็นพิเศษพอเราเห็นแล้วพี่น้องที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้หลายจังหวัดเจอกับฉับพลันเลยนะฝนตั้งตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันอย่างวันนี้ที่เชียงใหม่ครับฝนตกหนักนะแล้วก็ทำให้น้ำเป็นแบบที่เห็นนะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยอันนี้คือแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดหมอกน้ำตกแม่สาน้ำป่าไหลหลากครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมระวังน้ำป่าไหลหลากครับล่าสุดก็ปิดสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ไปแล้วด้วยนะคะคือในพื้นที่เนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนกันค่ะนะยังภูเก็ตนะภูเก็ตวันนี้ฮะอันนี้คือภาพจากTikTok นะของเหยี่ยวข่าวภูเก็ตนะก็สภาพน้ำฮะฝนตกหนักครับฝนตกหนักสตูลก็เหมือนกันฮะสตูลเนี่ยคลื่นลมแรงนะทะเลในทะเลคลื่นลมแรงซัดเข้าฝั่งก็ทำให้บ้านเรือนบางส่วนนะร้านค้าริมทะเลได้รับความเสียหายครับดูสิฮะ
บริเวณชายหาดปากบาราอำเภอละงูสตูลนะฮะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นย่านเศรษฐกิจเนี่ยค่ะนะก็ถูกคลื่นซัดได้รับความเสียหายนะครับนะฮะขึ้นลมแรงช่วงนี้นะส่วนทางอีสานฮะนครพนมนะนครพนมแม่น้ำโขงนะจ่อวิกฤตนะฮะนะก็เร่งอพยพนะทรัพย์สินนะมีหมูแม่พันธุ์ด้วยนะก็อพยพหมูหนีน้ำฮะเพราะว่าหมูนี่ไม่ค่อยถูกกับน้ำเท่าไหร่ใช่นะอันนี้คือในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับค่ะนะลำน้ำสาขาเช่นลำน้ำสงครามลำน้ำอูนลำน้ำกำลำน้ำยามเนี่ยก็ยังคงล้นตลิ่งท่วมที่พักอาศัยฮะคือมันจะต่อเนื่องกันกับแม่น้ำโขงด้วยค่ะนะอันนี้คือสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังฮะนะในพื้นที่ริมฝั่งโขงอันนี้นครพนมนะตอนนี้แตะ12เมตรฮะนะระดับน้ำอำเภอเมืองนครพนมฮะใกล้แตะ12เมตรแล้วก็ไหลเข้าท่วมถนนท่องเที่ยวนะฮะนี่ส่วนหนองคายนะหนองคายบางจุดเนี่ยนะก็พ้นวิกฤตนะแต่ยังอำเภอโพนพิสัยฮะอำเภอโพนพิสัยเนี่ยน้ำจากแม่น้ำโขงและน้ำจากลำห้วยหลวงฮะท้นเข้าท่วมอะขณะนี้สถานการณ์ก็ยังคงท่วมอยู่นะครับค่ะนี่ที่อำเภอโพนพิสัยนะโพนพิสัยเนี่ยก็ดังเรื่องบั้งไฟพญานาคไงเนี่ยก็มีทั้งภาครัฐแล้วก็จิตอาสาฮะก็ระดมเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่นะครับนะนี่อันนี้ที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายส่วนหนองคายส่วนที่ลดแล้วนะน้ำโขงนี่ลดนะแต่บางจุดยังสูงกว่าตลิ่งไงน้ำที่เคยท่วมกลางเมืองเลยเนี่ยก็ลดลงแล้วฮะค่ะนี่อย่างที่เห็นเนี่ยฮะแต่บางจุดก็ยังท่วมอยู่นะเล็กน้อยนะแต่ที่สำคัญที่โผล่มาก็คือจระเข้ครับที่นครที่หนองคายฮะอันนี้ที่อำเภอเมืองเลยนะคะคือเจ้าหน้าที่ไปเจอจระเข้นะคะเป็นจระเข้น้ำจืดความยาวประมาณ2เมตรคือจับได้แล้วนะคะสภาพแบบนี้น้ำหนัก 6-70 กิโลกรัมมัดเอาไว้เรียบร้อยค่ะมากับน้ำที่บ้านเมืองบางฮะนะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปจับกุมได้โดนจับโดยละม่อมหนักประมาณ 60-70 กิโลกรัมก็ใหญ่อยู่นะคะก็เอาไปอนุบาลไว้ที่ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดนะหนองคายอำเภอศรีเชียงใหม่ฮะโอ้โหดีนะเนี่ยจับได้ซะก่อนเนี่ยจระเข้เลยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ